ที่ว่าร้อนๆกันมาตลอดสัปดาห์เนี่ยเช้าวันนี้ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบด้วยภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่โอ้โหสถานการณ์มันตึงเครียดนะตั้งแต่บิ๊กโจ๊กถูกคนบ้านลูกน้องแปดนายก็ถูกออกหมายจับในคดีพนันออนไลน์คาบเกี่ยวกัารตั้งพบตรนะทานายบิ๊กโจ๊กธนราชัยบอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์แต่เช้าวันนี้ท่านผู้ชมดูภาพนี้ครับมีการเผยแพร่ออกมานะฮะเป็น ภาพระหว่างบิ๊กโจ๊กพลตรจเอกสุรเชษฐหักผ่านรองพบตรนะฮะนี่ยืนโอบเอวนะครับคือคนถึงขั้นสงสัยแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยภาพตัดต่อหรือเปล่าอ <c oughs> ภาพจริงหรือเปล่าเนี่ยทีแรกผมยังไม่แน่ใจนะ <c oughs> เอ๊ะหรือภาพเก่าเอา <c oughs> อาจจะนานมาแล้วหรือเปล่าตกลงสดสดร้อนๆอนเมื่อวานเ,าเมื่อวานนี้ตอนคำ่ำ <c oughs> ทั้งสองท่านเนี่ยได้ทานค่าร่วมกันแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกัน บิกโจกถึงท่านโอบเอวอืออ่าแล้วไม่ได้ใช้มือเดียวโอบเอวนะโอบสองมือค่ะเหมือนกับยึดติดเอาไว้เลยพี่นี่เห็นไหมอ่าอกอดเอวอะไรอย่างเงี้ยมือซ้ายก็ทางนั้นใช่ไหม่ะมือขวาก็นี่เห็นไหมฮะบางคนดูไปถึงด้านหลังเลยนะค่ะบอกโอ้โหพบวาตารอท่านใหม่ท่านก็คือทราบว่าท่านสายธรรมะอืมแต่นี่ท่านสายมูเยอะมากๆค่ะข,ของขลังเยอะเลยผู้ชมครับภาพถ่ายภาพนี้นะครับถูกระบุว่ามี ผู้ติดตามของ Big บิ๊กโจ๊กนะฮะพลเอกสุรเชษ์เนี่ยได้เผยแพร่ออกมาผ่านสื่อมวลชนนะครับก็เห็นบิ๊กโจ๊กโอบกอดพลเอกต่อศักิ์สุขวิมลว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหลังจากเข้าไปพบที่ห้องทํางานของบิ๊กต่อซึ่งอยู่ในพื้นที่แถวเมืองทองธานีนะฮะเมื่อช่วงค่าเมื่อวานนี้28กันยายนมีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับบิ๊กต่อหลังจากที่บิ๊กต่อได้รับตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศชื่นมืนทานอาหารร่วมกันนะบิ๊กโจ๊กนอกจากไปแสดงความยินดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไปปรึกษาหารือเรื่องการทํางานในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทํางานของตํารวจเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นและศรัทธาตํารวจบรรยากาศก็ชื่นมืนและใช้เวลาพูดคุยกันอยู่สักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ เพื่อเหมือนกับอยากจะยืนยันว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากันนะกระแสข่าวที่บอกโอ้โหชนกันเลยันช่วงเลือกตั้งเลือกพบตรคนใหม่เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เหมือนกับเป็นการเมืองภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งพบตรคนใหม่หรือเปล่ามันเลยเป็นประเด็นเรื่องของบิ๊กโจกขึ้นมานี่แล้วที่ว่าเอ๊ะถ้าตั้งคนที่อุโซน้อยกว่าจะมีการฟ้องเลยไหมภาพนี้น่าจะยืนยันว่าในส่วนของบิ๊กโจกเนี่ย ไม่มีนะฮะมาแสดงความยินดีนะครับยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับนักข่าวก็ต้องถามแล้วฮะไปเจอบิ๊กต่อนะครับโลเอกต่อศักนะฮะที่เดินทางไปที่สานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับร่วมพิธีส่งมอบตําแหน่งนะฮะแล้วก็อําลาตําแหน่งพบตรของท่านดํารงศักดิ์กิติประภัชนะฮะเอาตรงการสอบถามตรงนี้ก่อนนะครับทุผู้ชนครับนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับประเด็นการถ่ายภาพร่วมกับบิ๊กโจ๊กนะฮะ บิ๊กต่อบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยขอเข้าพบจริงนะไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีนาัยยาะอะไรเป็นพิเศษนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของท่านกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังดีใช่ไหมบิ๊กต่อตอบสั้นๆฮะบอกโอ้โหสุดๆผมบอกอย่างนี้ดีกว่าอ่าแลขอยืนยันด้วยว่าสํานักงานตํำรวจแห่งชาติไม่มีใครทะเลาะกัน